หนองคูเป็นโบสถ์กลางน้ำมีโซลาร์เซลล์ด้วยบัวที่ตายแล้วบัวใช่ใช่แต่มันยังไม่ตายนะเดี๋ยวมันก็งอกมาใหม่นู่นแหละมีบัวหลวงอ่ะบัวที่กินฝักมันมีเงาไม่ตายนึกว่าลาลับไปแล้วเห็นเป็นการขึ้นมาแล้วอันนี้ถ้าเขากินรากบัวเขาลงไปงมเอาได้มั้ยคะน่ะไอ้ที่ว่ารากบัวอร่อยใช่ใช่ค่ะอร่อยอร่อยนะใช่ใช่ค่ะดูฝั่งนี้บ้างฝั่งก็มีสะพานเชื่อมมาแถวนี้เขาจะเรียกว่าวัดหลวงปูไหลนะคะก็เป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพทั่วทุกสารทิศนะคะแล้วก็มีลงทุนลงเงินบริจาคมาร่วมทำบุญกันถ้าปล่อยไปเงี้ยบริเวณวัดนะคะวันนี้มาถ่ายปลาอนาคตน่าจะเป็นปลาคราฟหลวงพ่อเรียกปลาคราฟได้ไหมสวยๆน่ะมาวันนี้มาปล่อยปลาที่โบสถ์กลางน้ำกุ้งกล้ามแดงสไลด์ลงไปน้ำตรงนี้มาจากไหนหรอคะพระอาจารย์อ๋อโซลาร์เซลล์น้ำจากดินขึ้นมาใส่เป็นน้ำมันนี้ไว้ใช่ไหมคะกี่ไร่นะคะกี่ไร่นะคะเอาเวลาปล่อยแบบนั้นละคะเนี่ยครับเขาไม่ได้เปิดปากแบบค่อยๆปล่อยมันลงถ้าเทมันจะติดก้นถุงให้พี่ถ่ายไหมจะเทอย่างนั้นละเออ
แล้วก็พวดไปเลยถ้าตัวนี้ค่อยๆปล่อยมันจะติดถุงเห็นไหมหมดเลยทีเดียวเห็นไหมคว่ำเลยน้องเฟิร์นคว่ำเหมือนเมื่อกี้นะเหมือนเพื่อนอ่ะสุขแม่ทุ่งพี่รอดผมวันที่26ตุลา2557นะคะเขาเรียกอะไรเนี่ยใบเสมาไหมปล่อยเมื่อกี้นะคะแล้วมันก็โตขึ้นมาฝันปลาที่เราปล่อยเมื่อกี้คือปลาบ้าเราคิดว่าความบ้าน่าจะออกจากตัวเองไปอยู่ปลาตัวใหญ่เลยเหมือนปลาสวายเลยมันได้ยินเสียงคนมันมาเต็มเลยกระจับคืออะไรอะคะไหนตัวไหนชี้ให้นี่เหมือนมันอะไอเหมือนจอกๆนี่บอกที่เราเคยกินมันจะเป็นแบบขนมมันจะเป็นเหมือนมันลูกเกาะควายไม่ใช่หรอใช่ดอกมันจะอยู่ใต้น้ำแล้วมันก็จะเป็นฝักอยู่ใต้น้ำอันนี้เคยเชื่อไม่ได้ไหมน้องเอ๊ะความงงแล้วเนี่ยเพื่อน้ำกระเลียนเอาไปหาข้อมูลเอาแนนจะถ่ายรูปไปไม่เชื่อวันเดียวกันไหมตอนนี้พอได้อยู่ที่ไหนมดมาเดือต้นใหญ่มาเดือถ่ายให้เห็นใบต้นตะโคได้กินลูกแล้วThank you.
ายบายนะเจ้าน้องหมาน้องหมามี5ตัวบายบายนะน้องเสือตัวนี้ลายเสือ